หารถูกปากไหมจ๊ะหรือจะให้ทำอะไรเพิ่มเติมไหมไม่เป็นไรค่ะนี่ก็อาหารทะเลทั้งนั้นไม่ได้ถามเลยว่าแพ้หรือเปล่าทานได้ใช่ไหมจ๊ะทานได้หมดเลยล่ะค่ะขอบคุณคุณลุงมากนะคะเรียกลุงเนี่ยมันดูห่างเหินเรียกพ่อเหมือนเจ้าโยก็ได้จ้ะพ่อก็อยากมีลูกสาวมาตั้งนานแล้วสมใจอยากไหมครับพ่อโยทานเยอะๆนะลูกนานๆจะได้กลับมาทานข้าวบ้านสักทีไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้วันๆจะได้กินของดีๆบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวแม่ตักให้ขอบคุณครับแม่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะกินฝีมือแม่ให้เรียบเลยครับคุณแม่ทำอาหารอร่อยนะคะนี่ทานไม่ได้กินอาหารอร่อยๆอย่างนี้มาตั้งนานแล้วค่ะนี่ทานรู้ไหมว่าคุณแม่เนี่ยทำกับข้าวเองตลอดเวลาเลยนะไม่เคยให้ลูกจ้างคนไหนทำเลยฉันก็แค่อยากจะดูแลสามีแล้วก็อยากจะดูแลลูกชายฉันด้วยตัวฉันเองเพราะฉันไม่คิดว่าจะมีใครดูแลลูกชายของฉันได้ดีเท่าฉันแล้วเธอล่ะทำกับข้าวเป็นไหมจ๊ะหนูถนัดซื้อข้างนอกกินมากกว่าค่ะใช่สมัยนี้เนี่ยร้านอาหารอร่อยอร่อยนอกบ้านมันมีทั้งเยอะใช่ไหมซื้อกินนะสะดวกกว่าไม่มีใครสอนเลยเหรอฉันหมายถึงสอนทำกับข้าวอะจ้ะจริงๆคุณน้าก็มีสอนแล้วค่ะแต่นอกจากเวลาเรียนหนูก็ต้องเอาเวลาไปทำงานพิเศษหารายได้เสริมเลยไม่ค่อยมีเวลาได้สนใจอะค่ะคือพ่อแม่ของทานเขาเสียตั้งแต่ทานยังเด็กอะครับทานเลยต้องอยู่กับน้าซึ่งน้าของทานเนี่ยก็มีภาระต้องส่งเสียลูกของเขาเองเหมือนกันทานก็เลยต้องทำงานหาเงินส่งตัวเองเรียนครับนี่ได้ข่าวว่าหนูเป็นอินทีเรียใช่ไหมค่ะพอดีทานเขาช่วยผมตกแต่งร้านนะพ่อเราก็ได้รู้จักกันพ่อชอบนะแต่งร้านได้น่ารักดีแต่ไม่รู้เจ้าโยมันจะทำเจ๊งวันไหนโอ้โหพ่อนี่หนูทานไม่รู้หรอกนะว่ามันยืมเงินพ่อเป็นล้านๆแล้วเอาอย่างงี้หนูช่วยมันดูแลบริหารหน่อยเพื่อมันจะมีเงินมาคืนพ่อบ้างพ่อครับผมว่าเราเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่ามั้ยครับพ่อแล้วทำงานรายได้ดีมั้ยก็พออยู่ได้ค่ะแล้วคุณจะถามเรื่องนี้ทำไมก็ทำไมล่ะก็ฉันเห็นว่าเขาบอกว่าชีวิตเขาตอนเด็กๆเนี่ยลำบากแล้วพอได้ทำงานเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าเขามีชีวิตที่ดีขึ้นไหมพอใจกับตัวเองหรือยังหรือว่าอยากจะได้เพิ่มพอถามหน่อยสินี่มีแพลนกันไหมว่าจะแต่งงานกันเมื่อไหร่อ่ะผมรอทานก็พร้อมนะครับพ่อส่วนผมเนี่ยพร้อมตลอดเวลาอยู่แล้วเรายังไม่คุยกันเรื่องนี้เลยค่ะก็ดีแล้วนี่ก็จะได้มีเวลาให้คิดให้ดูกันได้นานๆทานขอตัวล้างมือสักครู่นะคะเดี๋ยวฉันไปเป็นเพื่อนเธอก็เผื่อเธอจะเดินหลงทางอีก